ค่ะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนะคะก็เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุคนสินดีสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับการอภิปรายของคุณสันติพรกับคุณสุเทพเนี่ยครับเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับแต่ว่าเอาแค่แตะๆนะครับเมื่อวานนี้พูดถึงเหตุการณ์เผารถเมย์เมื่อปี52เนี่ยคุณสุเทพก็เริ่มไล่เลยนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ประท้วงกันวุ่นวายวันนี้นะครับถึงจะเป็นของจริงนะฮะตอนนี้เนี่ยจะอภิปรายกี่โมงนะครับคาดการณ์กันว่าน่าจะสักช่วงบ่ายๆนะครับในเรื่องของการสลายชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับโอเคแค่เกินๆนี้ก็ยังประท้วงกันวุ่นวายนะฮะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ต้องติดตามนะฮะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆวันนี้ที่คิดว่าคงจะซัดกันมันหยดนะครับค่ะสถานการณ์การเมืองก็เป็นอยู่เช่นนี้นะครับผมก็อยากจะท่านผู้ชมเนี่ยนะครับกลับไปที่สถานการณ์ด้านของประเทศนะครับซึ่งคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่สำคัญแล้วก็ต้องใจใจนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมีการนำมาอภิปรายกันที่ในสภาด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับค่ะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายก็เรียกว่าพยายามที่จะจ้องจะหยิบมาอภิปรายซึ่งกันและกันคือทุกเรื่องเนี่ยนะครับเวลาจะหยิบอะไรมาอภิปรายกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะอภิปรายต่อเนื่องไงเพราะเรื่องสถานการณ์สามจังหวัดใต้ก็เหมือนกันครับคำว่าคุณยศพันธ์ก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุให้เกิดเรื่องขึ้นก็เป็นมาตั้งแต่สมัยของรัฐบาลตำรวจโทรทักษิณแล้วเหมือนเรื่องอื่นๆเนี่ยครับแต่เรื่องผมอยากให้จับตามองเนี่ยนะครับว่าในขณะที่สถานการณ์กำลังวุ่นวายที่กรุงเทพในสภาเนี่ยนะครับการที่สามจังหวัดใต้เนี่ยเรื่องที่น่าสนใจเราต้องจับตาดูอันนี้พูดโดยประสบการณ์นะย้ำว่าโดยประสบการณ์ค่ะเรื่องที่มีการโจมตีร้านทองเนี่ยนะฮะต้องเรียนทุกคนคุณจิตดีแล้วก็ท่านผู้ชมว่าไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาความหมายว่าไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ไม่ได้หมายความว่าโจรธรรมดานี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วถ้าบอกว่าไม่ใช่โจรธรรมดาเป็นโจรก่อการร้ายนะฮะแบ่งแยกดินแดนก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่ที่เรียนว่าไม่ธรรมดามากไปกว่านั้นนะครับการโจมตีร้านทองเนี่ยเป็นสัญญาณและสัญลักษณ์นะครับผมใช้คำนี้เป็นสัญญาณและสัญลักษณ์ในการปรับยุทธวิธีการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งของกระบวนการโจรบีแบ่งแยกดินแดนในสามจังหวัดใต้คือโดยทฤษฎีมันจะเป็นแบบนี้นะในสามจังหวัดใต้เนี่ยนะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาจะโจมตีโรงเรียนนะครับครับก็ส่งทหารไปรักษาโรงเรียนนะครับโจมตีเฉพาะคนไทยพุทธนะครับอะไรก็ดูแลกันไปต่อมาก็โจมตีวัดนะครับก็ดูแลกันไปการโจมตีในพื้นที่ต่างๆนั้นที่ผมกล่าวมาแล้วนะฮะต่อเนื่องจนถึงมาสู่การโจมตีล่าสุดก็คือหน่วยราชการต่างๆเนี่ยนะครับค่ะไอ้นี่ก็เป็นการโจมในเชิงสัญลักษณ์นะฮะโจมตีในเชิงสัญลักษณ์ความเสียหายเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นทางด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นหลักนะครับครับเพราะเราจึงได้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับสิ่งที่พยายามจะทำเนี่ยก็คือการเข้าไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุ่มเทมากนะครับเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยเจริญเติบโตและพัฒนาก็หวังว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดใต้เนี่ยก็จะเบี่ยงเบนประเด็นและก็จะนำพามวลชนเนี่ยให้เห็นข้อได้จริงรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งนะตั้งใจจะดูแลการโจมตีร้านทองที่เกิดขึ้นเลยครับที่ผมเรียนว่าไม่ธรรมดานั่นก็แสดงว่ากลุ่มโจรก่อการร้ายเริ่มเป็นเข็มมาสู่การโจมตีพื้นที่ค้าขายหรือพื้นที่ทางเศรษฐกิจแล้ว uh-huh. นะครับครับเพื่อไม่ให้แนวนโยบายของรัฐบาลสามารถเดินไปอย่างได้ผลนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเข้าโจมตีร้านทองซึ่งตอนนี้พิสูจน์ทราบแล้วนะฮะ
พวกที่เข้าโจมตีก็ใช้ปืนอาวุธสงครามนะที่ปล้นเป็นชายฐานนั่นเองครับครับมันเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับคุณสุริยันบอกว่าตัวเลขทางสถิติตัวเลขเศรษฐกิจของเศรษฐกิจใต้เนี่ยมันดีขึ้นทุกขณะนะช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจไม่ทราบครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัวเลขทางเศรษฐกิจดีเนี่ยนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่ผมเรียนย้ำนะครับว่าการต่อสู้ในสามจังหวัดใต้เนี่ยเป็นการต่อสู้สงครามการเมืองครับเพราะการแพ้ชนะในสงครามการเมืองเนี่ยมันแพ้ชนะอยู่ที่การช่วงชิงมวลชนนะครับเพราะหนึ่งต้องกลับมาเพราะว่าหลังจากโจมตีร้านทองแล้วเนี่ยนะฮะเขายังมาจิงถล่มร้านค้าที่รีสอร์ทเห็นไหมฮะและยังปาระเบิดใส่งานขายของที่ยี่งอซะด้วยนะครับไอ้นี่ก็เป็นการต่อเนื่องเพราะผมถึงเรียนว่าต้องจับตาดูนะฮะนับจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเป้าหมายการโจมตีของโจรสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมุ่งสู่พื้นที่ทางเศรษฐกิจสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถ้าทำได้แล้วมันลุกเป้านะฮะเกิดความหวาดกลัวก็โอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจถดถอยซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีอย่างเข้าเป้านะครับแล้วก็เป็นการยกระดับการต่อสู้เพื่อที่ให้บรรลุเป้าหมายและชัยชนะของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะฮะต้องดูแล้วก็ปรับยุทธวิธีตลอดเวลาเพราะทำไม่ทันนะฮะระมัดระวังไม่ทันดูแลไม่ทันก่อสายข่าวไม่ดีนะฮะนับจากนี้ไปเราจะได้เห็นเนี่ยแง่มุมแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยเข้าบ่อยเข้าและสิ่งที่จะเกิดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีญาติอยู่ที่ยะลาค่ะเขาต้องการให้คนไทยพุทธเนี่ยคือที่สามจังหวัดใต้เนี่ยจะแบ่งพื้นคนจะแบ่งเป็นสามกลุ่มด้วยกันคือ 1. คนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายไทยและคนไทยเชื้อสายมาลายันครับพี่น้องที่นับถือมุสลิมนะฮะนับถืออิสลามพี่น้องที่เป็นมุสลิมเพราะนั้นเนี่ยเขาอยู่กันด้วยความสงบสุขญาติพี่น้องเนี่ยฮะพักพวกเพื่อนฝูงใกล้ชิดสนิทสนมเป็นคนจีนเนี่ยถามว่าจะย้ายไม่ย้ายค่ะนะทำมาขายมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่พอโดนเนี่ยนะฮะถ้าโดนเป้าโดยตรงเพราะแต่แรกยังไม่โดนตรงๆนี่หรอกไหมฮะครับเนี่ยถ้าโดนเป้าตรงเข้าไปก็ต้องทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนแหละครับผมว่านี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องให้ความสนใจและก็ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากกว่าปกตินะครับมากกว่าปกติจากที่เป็นอยู่ครับผมครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับครับใช้ประสบการณ์นะครับมาเตือนสติพวกเรานะครับว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยถือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการยกระดับสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยเฉพาะการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ทางการค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสุทธิยานมองว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการต่อสู้เพื่อแย่งชิงมวลชนเป็นการเมืองระหว่างกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามเล่นอยู่กับรัฐบาลนะครับต้องติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะครับในศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจเวลาประมาณ 9:00 น.นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของรายการพิเศษนะครับเจาะลึกศึกซักฟอกรัฐบาลปี2554วันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญครับคุณดีที่จะมีการพูดถึงการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553ที่ผ่านมาเกือบ1ปีเต็มที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารจากทีนิวทีวีแห่งนี้รวมไปถึงรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกที่ผลิตออกอากาศทาง NBT โดยสำนักข่าวทีนิวนี้คุณผู้ชมมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าเอ๊ะอะไรกันนักกันหนาสำนักข่าวทีนิวถึงชอบที่จะนำเสนอเรื่องของคนเสื้อแดงนักคนเสื้อแดงหนาวันนี้ถือว่ามีความจำเป็นผมเชื่อว่าเป็นโอกาสดีกว่าคุณผู้ชมแล้วครับที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารของคนเสื้อแดงอย่างมากล้นเกินกว่าที่ช่องไหนๆจะสามารถเทให้กับคุณผู้ชมได้ที่นิวทีวีแห่งนี้เกาะติดคนเสื้อแดงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องที่เรามีความชำนาญมันเป็นเรื่องที่เรามีความเชี่ยวชาญวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับถ้ามีความสนใจเรื่องของการอภิปรายที่นิวทีวีแห่งนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับคุณจิตติครับก็ร่วมเกาะติดเจาะศึกเจาะลึกศึกซักฟอกรัฐบาลในช่วง 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับแฟนรายการ T News เปิดประเด็นร้อนลาไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ